มันอากาศที่วัดบรรพตสถิตเจ้าวันนี้6โมงฝ่ายน้อยเนาะบรรยากาศดูเหมือนหมอกลงมีหมอกลงหน้าฝนใกล้จะหมดแล้วกันเนาะหน้าฝนใกล้จะหมดแล้วปีนี้หนาวถ้าจะหนาวจัดอยู่หนาวถ้าจะมาละเตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมอย่างกันได้นั่นถังขยะถุงขยะก็ถุงเนี่ยบอกลงแล้วบางบางลงแล้วตอนเจ้าหกโมงคิดว่ามันพ้นสถิตหกโมงไปโอ้น่าจะมีโอกาสหนาวเยอะปีนี้บอกเยอะมากบรรยากาศยามเจ้าที่วัดบรรพตสถิตหมอกมืดเลยนะแสดงว่าฝนหมดละนี่เนาะถ้าฝนหมดแล้วปีนี้จะหนาวเยอะดูหมอกเริ่มปลูกดอกไม้ได้แล้วหมอกหนามากปีนี้ต้องเตรียมเครื่องหนาวเนอะเครื่องกันหนาวเสื้อกันหนาวผ้าห่มผ้าห่มเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวน่าจะขายดีสำหรับปีนี้ฝนเยอะแล้วก็หมอกมาเจ้าปีนี้เซตกระถินแล้วก็คงจะได้เดินทุดงสภาพหมอกตอนเช้าหมอกหนามากนี่6โมงป่ายปกติแจ้งแล้วนะ6โมง23เกือบจะ6โมงครึ่งแต่วันนี้ดูอากาศยังโอหมอกหนาเลย
็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูหนาวฝนสุดท้ายเนาะน่าจะเป็นที่ผ่านมาฝนสุดท้ายแต่ก็ยังคงมีปรับไปแต่ลักษณะที่เป็นพายุที่นักที่สร้างความเสียหายคงจะหมดละตอนนี้ก็ยังมีเริ่มมีหมอกลงแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนมันก็เคยเกิดตอนดอมเลมาแล้วเนาะดอมเลนี่ปลายเดือนตุลาเนาะตอนนั้นเนาะ28ตุลาหรือยังเนี่ยดอมฮะกันยาตุลาเหรอดันทำไมเนี่ยกระตุลาดอมเลพายุดอมเลถล่มจนเขาจำชื่อได้อะดอมเลอันนี้ชื่อพายุยมโหที่เขาเชียงใหม่นี่แต่มันยางหงินี่ผ่านไปเนาะอันนี้พายุลูกที่เขาอ่ะนั่นเองมันรู้จักชื่อเดี๋ยวไปดูถนนใหญ่ออกกวางทำไมนอกไปบังก็ตรงไหนมันมีหน้าไม่อย่างอยู่เนาะผมเสร็จเอาพูดนะไม่ต้องเสร็จฟังเรื่องนี้ถนนยามเช้าๆนี่คือหมอกลงนะสายแล้ว6โมงครึ่งแล้วแอบน้อย6โมงครึ่งนี่ก็คือจะมืดอยู่อากาศดินฟ้าอากาศเริ่มเปลี่ยนพระอาทิตย์เริ่มขยับมาจ้าน้อยลูกควายพระอาทิตย์ลูกควายพี่น้องลำปูนยังต้องเจอมวลน้ำมหาศาลที่ไหลลงมาจากเชียงใหม่อยู่เนอะตอนนี้ภัยที่อยู่ตั้งหลุมน้ำท้ายน้ำต่อจากอุโมงค์เนี่ยน้ำเข้าแล้วเนาะก็ต้องยกเขายกของขึ้นสูงไว้ก่อนเนอะความจริงตั้งปภ.ตั้งหน่วยงานที่เป็นป้องกันแล้วก็เตือนภัยเนี่ยก็พยายามบอกแต่หลายคนก็ว่ามันน่าจะถึงมันถึงนะแต่ว่าก็ได้เจอคนหนึ่งที่บอกว่ามันไม่เคยถึงมันไม่เคยมาอย่างนี้เลยไม่ได้เย็บของพอมันมาจริงก็ยกของบันดันเลยนะบริเวณแยกไฟแดง แยกไฟแดงสารสังจะไปแปะสถานอันนี้ก็ติดกับดอยพระบาทเนาะดอยพระบาทตั้งหน้าไปนะก็คือตรงไปแปะแล้วก็ดอยพระบาทอยู่ตรงหน้านั้นหมอกลงหนาเลยเนาะระยะประมาณสัก300เมตรเป็นระยะที่มองเห็นถัดจากนั้นก็พอมาหันละตรงนี้ต่อไปจะเป็น4แยกไฟแดงเนี่ยสถานตอนนี้ยังเป็น3แยกอยู่เพราะจะมีเส้นทางอีกเส้นหนึ่งทะลุตัดไปตรงปลายที่บอกลำปางแปะนั่นนะจะตรงออกไปหันเลยตอนนี้ก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดแปะจังหวัดลำปูนเนอะลำปูนก็ยังมีมวลน้ำเยอะอยู่สถานที่จะไหลผ่านที่ตัวเมืองลำปูนอำเภอเมืองลำปูนอำเภอตำบลอุโมงค์ตำบลช้างหนองช้างคืนแล้วก็หลายพื้นที่ตอนนี้น้ำเข้าละเนาะแต่ว่าก็ได้ไปช่วยเพิ่นไปช่วยเอาเข้าน้ำเอาอย่างไปส่ง
วันนี้ก็จะตรวจสอบดูแล้วก็จะดูว่าจะจ่วยที่ไหนได้พ่องเนาะเอาแล้วก็พาสถาญาติโยมหายหอมมาเปิ่นหอมเพิ่มเติมมาตมาก็ส่งไปต่อจ่วยไปต่อวิบากละเนาะวิบากกรรมฝนปีนี้ลงนักหลายพื้นที่เจอปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากน้ำป่าแล้วก็น้ำท่วมขังลำปางจะเป็นน้ำป่าเสียส่วนใหญ่ที่สร้างความเสียหายฝรั่งนี้จะมีถนนแบบนี้เลยเนาะยากยากนี่นะเราจะเหลียบรถเมืองเขาบ้านเขาครับบ้านเขาอีกถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นถนนเหลียบบ้านเขามันหายเข้ากระเป๋าเขาเป็นมาตรฐานไว้30 70อยากเห็น30หายไป70โทษหัวช้างนี่ก็คือหมู่บ้านที่อาตมาภาพมาบิณฑบาตเป็นประจำทุกวันพระแต่นี่มันจะวันพระแต่ก็วันนี้วันยำวันโทษหัวช้างหมู่บ้านนี้มีวัดที่เจ้าบ้านดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์อยู่4 5วัดวัดถกหัวจ้างวัดกูวัดสันปะตึงแล้วก็วัดอุทยานธรรมสุนทรมุนีวัดสามัคคีบุญญารามดูแลวัดดูแลก็หมายความว่ามีทุกเจ้ามาบิณฑบาตในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็วัดวันพุธแถมมาหนึ่งตนก็มีศรัทธาญาติโยมที่รู้จักอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันพอตอนอยู่อุทยานธรรมสุนทรมุนีก็ได้มาทำกิจกรรมมาดูแลพี่น้องชาวบ้านตลอดถึงชาวบ้านก็ทำกิจกรรมตัวเดี๋ยวแวะตั้งเหนือก่อนยามเช้าเช้าก๋วยเตี๋ยวกาไก่ยังไม่ตื่นก๋วยเตี๋ยวกาไก่ลูกควายทิ้งท้ายด้วยดอกจำพอหลวงในหมู่บ้านโถงหอยช่างเนอะสวัสดียามเจ้าอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนบิณฑบาตก่อนเนอะ